ขอเจริญพรทุกท่านนะครับวันนี้หลวงพี่จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดบรรยายสรุปองค์รวมครั้งที่2พ.ศ. 2558ในวันอาทิตย์ที่17ถึง18ตุลาคม พ.ศ. 2558ที่ผ่านมานะครับที่เราจะสอบกันในวันอาทิตย์นี้นะครับก็อันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ DOU นะครับ DOU.US นะครับโดยการพิมพ์เข้าไปนะครับ3ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1พิมพ์คำว่า DOU.US ที่เบราว์เซอร์นะครับอินเทอร์เน็ตของเราจากนั้นพอเข้ามาที่หน้าอินเทอร์เน็ตเราก็จะขึ้นปรากฏภาพนะครับเมนูดาวน์โหลดนะครับบรรยากาศดาวน์โหลดสรุปองค์รวมนะครับครั้งที่2ถึง5นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีนะครับหน้าต่างให้เราเป็นแบบนี้นะครับหน้าต่างนะครับรอสักครู่นะครับอันดับแรกจะเห็นมีทั้งเสียงและ PDF ไฟล์ PDF นะครับไฟล์ PDF ก็คือเสียงเนี่ยเราสามารถจะกดฟังได้เลยก็คือกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปกดฟังเลยหมวดของยกตัวอย่างหมวดกลุ่ม DF นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วก็สามารถที่จะฟังได้และอันนี้คือ PowerPoint ต้องออกเสียงนี้หรือเปล่านะครับรู้เหมือนกันใครเขียนเสียงผิดนี่คือเสียงนะครับเราก็ฟังได้เลยมีประมาณ2ชั่วโมงนะครับเรามาทราบความหมายก่อนนะครับคำว่ากัลยาณมิตรวิชากัลยาณมิตรอ่ะโอเคผมตอนนี้นี่ก็คือ PDF เราสามารถขยายให้มันใหญ่ได้เพื่อที่จะอ่านให้ชัดขึ้นนะครับอ่านทบทวนก่อนสอบให้ชัดขึ้นนะครับตอนนี้จะขยายให้ดูนี่นะครับนี่เห็นไหมขยายมีทั้งหมดกี่หน้านะครับดูนะครับมีทั้งหมด100กว่าหน้านะครับ100กว่าหน้า102หน้านะครับทั้งหมดในการอ่านทบทวนซึ่งเราก็สามารถดาวน์โหลดอีกดาวน์โหลดหรือพิมพ์ก็ได้นี่ครับเห็นคำสั่งดาวน์โหลดไหมครับดาวน์โหลดกดปุ่มนะครับมันก็จะรอสักครู่นะครับดาวน์โหลดมาใส่คอมพิวเตอร์ของเราหรือแท็บเล็ตของเราก็ได้ครับนี่มานะครับดาวน์โหลดหรือว่าเราจะสั่งพิมพ์เลยก็ได้ครับนี่ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดปุ๊บจะมาเป็น PDF นะครับให้เราได้เปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ของเรานี่แบบออฟไลน์นะครับโอเคนะครับเข้าใจไหมครับจากนั้นนะครับอันนี้ปิดไปก่อนนะครับถ้าเราจะพิมพ์ก็ได้นี่พิมพ์นะครับสั่งสองพิมพ์นะครับพิมพ์ก็จะรอสักครู่นะครับก็จะมีนี่นะครับสั่งพิมพ์ก็ยังได้นะครับนี่ก็คือสั่งพิมพ์ที่บ้านเรานะครับเดี๋ยวพิมพ์เลือกเครื่องพิมพ์นะครับเลือกเครื่องพิมพ์เอานะครับโอเคนะครับจะเปลี่ยนแปลงเครื่องพิมพ์เนี่ยพิมพ์เครื่องเดี๋ยวจะพิมพ์เครื่องพิมพ์อะไรแล้วก็สั่งพิมพ์ลงไปนะครับตรงนี้โอเคนะครับเข้าใจนะครับจากนั้นนะครับเราปุ่มนี้มีไว้ทำไมปุ่มนี้มีทำไมก็เป็นทางลัดอีกนะครับไว้สำหรับดาวน์โหลดนะครับเอกสารที่เมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะครับเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถจะเข้าไปดูเปิดดูได้เหมือนกันครับมีทุกวิชานะครับกลุ่มสมาธิเนี่ยเหมือนกันนะครับมีกลุ่มที่ดาวน์โหลดนะครับกลุ่ม SD นะครับกลุ่มวิชานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มอะไรครับกลุ่ม GB กลุ่มวิชา GB เป้าหมายชีวิตนะครับโอเคหวังว่าทุกท่านคงจะอำนวยเครื่องมือนี้อาจจะอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านนะครับย่ายเป็นอย่างดีถ้าหากติดขัดอะไรก็ติดต่อที่เจ้าหน้าที่นะครับขอเจริญพร